การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีแว่นทบเจริญภูมิใจเสนอบินกินเฮ สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมแบงค์กฤษฎีพงประยงครับกับรายการบินกินเฮครับแล้ววันนี้ฮะแบงค์จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวในหมู่บ้านเล็กๆในบริเวณตะเข็บชายแดนไทยพม่าซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับและที่แห่งนี้ก็คือหมู่บ้านอีตองปีล็อกนั่นเองครับและหมู่บ้านอีตองแห่งนี้นะฮะจะมีอะไรน่าสนใจและจะมีอะไรสำคัญต้องติดตามครับรวมถึงในช่วงบินชิมแชร์นะครับแบงค์จะพาท่านผู้ชมมาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันที่ไหนและเมนูอะไรต้องติดตามรายการของเราในวันนี้ครับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับแบงค์ก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆบริเวณตะเข็บชายแดนไทยพม่าของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะเคยเจริญเฟื่องฟูในยุคของการทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนปัจจุบันนะครับก็ได้พัฒนามาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์แล้วก็มีความสงบแล้วก็ภายใต้อ้อมกอดของขุนเขาแบบ360องศาและที่แห่งนี้ก็คือบ้านอีตองปีล็อกครับและบ้านอีตองปีล็อกแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างตามชมกันเลยครับพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือของฝากครับและนี่ก็คือของฝากจากบ้านอีตองปีล็อกครับซึ่งเป็นตะเกียงในแบบของพม่านะฮะซึ่งอยู่ตะเข็บชายแดนเดียวกันก็ได้วัฒนธรรมพม่ามานะฮะตะเกียงของร้านนี้ก็มีหลายแบบนะแล้วก็สำหรับคนที่มาเที่ยวที่อีตองปีล็อกเนี่ยหรือไปเที่ยวเหมืองเนี่ยหลายๆที่ที่เป็นโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็จะปิดไฟฟ้าในเวลา4ทุ่มเพราะฉะนั้นตะเกียงก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นนะนอกจากเป็นของฝากแล้วก็ยังใช้งานได้อีกด้วยนะครับน่ารักมากเลยครับมาถึงของกินกันบ้างครับท่านผู้ชมครับนี่เขาว่าบอกว่าถ้ามาบ้านอีตองเนี่ยต้องทานใช่ไหมฮะมันคือขนมที่อย่างน้อยผมคนนึงอ่ะไม่รู้จักกับหน้าตาขนมแปลกๆแบบนี้มันคือขนมอะไรครับเป็นขนมกะเหรี่ยงค่ะเขาเรียกว่าทองยุบทำมาจากงากับข้าวเหนียวตำครับให้เป็นเนื้อเดียวกันครับเอกลักษณ์ของทองผาภูมิก็คือจะต้องเอามาทอดครับเรียกอย่างคือปลาท่องโกกะเหรี่ยงอ๋อคือปลาท่องโกกะเหรี่ยงเรียกว่าทองยุบทำจากงาดำกับข้าวเหนียวมาปั้นๆแล้วหั่นเป็นแท่งแล้วก็มาทอดใช่ค่ะผมขอซื้อ1ชุดฮะ1ชุดขาย20บาทก็จะได้ประมาณเท่านี้นะฮะอร่อยฮะเกิดมาไม่ควรทานถ้ามาห้ามพลาดครับทองยุบทองยุบหมู่บ้านอีตองปีล็อกแห่งนี้นะฮะเคยเป็นหมู่บ้านที่เฟื่องฟูสุดๆในยุคที่เมืองแร่ดีบุกกำลังเฟื่องฟูแล้วก็เคยเงียบเหงาสุดๆมาแล้วในยุคที่เมืองแร่ดีบุกได้ถูกปิดตัวลงไปและปัจจุบันครับก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายในแต่ละ1ปีปัจจุบันนะครับเราอาจจะเห็นสิ่งก่อสร้างหรืออาคารเป็นรูปแบบสมัยใหม่นะฮะแต่ก็คงความมีมนต์เสน่ห์ของความเงียบสงบและความเรียบง่ายครับและไฮไลท์สำคัญที่เป็นที่สุดของที่สุดของบ้านอีตองปีล็อกแห่งนี้นะฮะคือการมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฝนต้นหนาวครับเพราะหมู่บ้านอีตองแห่งนี้นะฮะก็ทางฝั่งนึงก็จะเป็นที่พักที่เป็นโฮมสเตย์หรือร้านกาแฟทางฝั่งด้านหลังผมนะฮะก็จะเป็นบึงน้ำที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดมาในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยตรงผืนน้ำเนี่ยก็จะมีหมอกขาวๆลอยปกคลุมนะฮะบรรยากาศก็จะดีมากมีน้ำมีเขามานั่งจิบกาแฟยามเช้าสุดยอดเลยครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะฮะของการมาท่องเที่ยวที่บ้านอีตองปีล็อกแห่งนี้นะฮะด้านหลังแบงค์เองครับจะมีสะพานแห่งหนึ่งฮะซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่ถ้ามาเที่ยวที่เนี่ยต้องทำตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยเขาทำอะไรกันกับสะพานนั้นครับตามมาเลยครับสะ
านผู้ชมครับและอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่บ้านอีตองปีล็อกแห่งนี้และพลาดไม่ได้ที่จะต้องทำนะฮะจนทำกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วนะฮะก็คือการที่เราซื้อแผ่นไม้มานะฮะแล้วเราก็เขียนอะไรลงไปก็ได้ในแผ่นไม้ไม่ว่าจะเป็นเขียนชื่อเราว่าเรามาเยือนที่นี่แล้วหรือว่าจะเขียนชื่อของเรากับแฟนแล้วผูกติดล็อกเอาไว้กับสะพานให้ความรักเหนียวแน่นผูกติดกันตลอดไปหรือว่าจะเขียนความในใจอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะซึ่งต้องมาเขียนเอาไว้ณที่แห่งนี้ก็คือสะพานทางเข้าของบ้านอีตองปีล็อกนั่นเองครับและตอนนี้ฮะแบงก์ก็เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับแผ่นไม้ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติและก็มีปากกานะครับปากกาไปไหนปากกาอยู่นี่นะฮะแล้วเดี๋ยวแบงก์ก็จะเขียนเอาไว้แล้วก็ผูกเอาไว้กับสะพานแห่งนี้ครับช่วงหน้าครับกับช่วงบินชิมแชร์แบงค์จะพาท่านผู้ชมไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันที่ร้านไหนและเมนูอะไรต้องติดตามครับเป็นไงคะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านหอมหวานมันครบทุกรสชาติอร่อยมากรสชาติดีกลมกล่อมกุ้งนี่กรอบมากใช่ค่ะเป็นกุ้งสดนะตัวนี้สดมากๆครับบินกินเฮช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีสำหรับช่วงบินชิมแชร์กับกะทิพร้าวหอมหอมมันเหมือนคั้นสดวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันที่ครัวเจนีแห่งบ้านอีตองปีล็อกแห่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรตามมาเลยครับตอนนี้ครับแบงก์ก็อยู่กับพี่อ้อยนะฮะซึ่งเป็นเชฟของครัวเจนี่แห่งนี้นะฮะพี่อ้อยครับวันนี้จะทำเมนูอะไรให้กับเราในช่วงบินชิมแชร์ครับวันนี้พี่ก็จะทำปลาอินทรีสดนะคะชูฉี่นะคะปลาอินทรีสดตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ17โลนะครับพี่ก็จะตัดมาเป็นแว่นๆสำหรับการทานง่ายๆพวกเราเนาะกำลังพอดี 2-3 คนนะขั้นตอนแรกเลยนะคะใส่กะทิลงไปแล้วค่ะกะทิ 100% หอมมันเหมือนขั้นสดลงไปเลยนะครับใส่พริกแกงเลยนะคะพริกแกงคะแนงนะคะพี่จะปรุงรสก่อนเนาะก่อนจะใส่ปลาของเราก็คือน้ำตาลปี๊บก็อยู่ที่ว่าเราชอบหวานหรือว่าสไตล์ถ้าที่ร้านก็จะเน้นหวานนิดนึงผมว่าทานหวานนะเพราะว่าสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ถ้าที่บ้านทานเองก็จะออกเค็มๆจะใส่ปลาแล้วนะคะแล้วแค่พริกแกงกับกะทิแค่นี้อ๋อพอทอดแล้วก็ใส่ปลาด้วยแล้วปรุงรสก่อนใช่เราจะทำให้น้ำเขาอะซึมไปเนื้อปลาดีกว่าเรากินแบบเปล่าๆมันก็จะไม่อร่อยสักเท่าไหร่เข้าไปในเนื้อสักหน่อยใช่นี่แหละฮะพี่ขอปรุงนิดครับพี่ขอปรุงครับผมเอาเลยฮะพี่ใส่เกลือแทนน้ำปลานะคะครับใส่ใบมะกรูดใส่ใบโหระพาไปก่อนนะคะเพิ่มความหอมก่อนขึ้นใช่ก่อนขึ้นเพราะถ้าใส่ไปตั้งแต่แรกมันจะเหี่ยวมากๆใช่แป๊บเดียวหน่อยเดียวปิดไฟแล้วนะคะครับโอเคตักไหมคะครับเดี๋ยวตักพี่ตักผมถือให้ดีกว่าฮะโอเคครับใกล้ๆเลยค่ะครับโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะฮะเป็นอันเสร็จสรรพนะฮะกับเมนูชูชีปลาอินทรีของครัวเจนี่แห่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเด็ดแค่ไหนครับและตอนนี้นะฮะอาหารก็วางอยู่ด้านหน้าของผมแล้วนะฮะและแบงค์จะพาท่านผู้ชมนะฮะมาชิมกับเมนูที่เราทำกันในวันนี้ใช่ค่ะนั่นคือเมนูชูฉี่ปลาอินทรีนั่นเองนะฮะขออนุญาตชิมครับเป็นไงคะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านหอมหวานมันครบทุกรสชาติและที่สำคัญปลาก็สดด้วยไม่คาวด้วยเพราะว่าพี่ทอดก่อนใช่ค่ะอร่อยมากและนอกจากเมนูชูชีปลาอินทรีแล้วทางร้านมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างครับพี่แนะนำเป็นคะน้าฮ่องกงคะน้าฮ่องกงของพี่ปลูกที่นี้นะปลอดสารนะคะก็จะมีทานเฉพาะหน้าหนาวครับเพราะฉะนั้นผักนี่สดแน่นอนแน่นอนและเมนูนี้นะครับต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนำอีกหนึ่งอย่างคือกุ้งซอสมะขามครับเขาจะเป็นกุ้งแชบ๊วยสดนะคะครับคลุกแป้งนิดหน่อยแล้วก็ทอดกรอบนะคะ
แล้วเราก็จะราดด้วยน้ำซอสมะขามสูตรของที่ร้านครับผมแต่เป็นมะขามสดเลยนะคะที่พี่ทำจะไม่ได้ผสมพวกมะนาวหรือว่าพวกน้ำส้มครับอร่อยมากรสชาติดีกลมกล่อมกุ้งนี่กรอบมากใช่ค่ะเป็นกุ้งสดนะสดมากๆครับแล้วหนึ่งขั้นตอนของช่วงบินชิมแพของเราที่ต้องทำเลยผมขออนุญาตแชร์นะฮะอ๋อเชิญค่ะยินดีค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับพี่ครับแล้วครัวเจนี่เนี่ยมายังไงอยู่ตรงไหนของบ้านอีตองครับเราเข้ามาในตลาดเลยนะคะของพี่เนี่ยเนาะก็จะอยู่กลางตลาดจะมีป้ายครัวเจนี่ตัวเบลเลอร์เลยค่ะก็คือถามคนแถวนี้ก็รู้ว่าครัวเจนี่อยู่ตรงไหนGoogle Map ก็ขึ้นค่ะขึ้นค่ะและทางรายการนะฮะก็ขอมอบผลิตภัณฑ์กะทิสด 100% พร้าวหอมหอมมันเหมือนคั้นสดให้ทางร้านครัวเจนีไว้ประกอบอาหารครับขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแล้วก็ต้องถึงเวลาที่แบงค์ก็ต้องจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะฮะสุดท้ายนี้นะครับทางรายการก็ต้องขอบพระคุณนะครับผาแปรโฮมสเตย์กับฟีล็อกการ์เด้นฮิลครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราพักผ่อนในเมืองอันแสนสวยแห่งนี้ครับวันนี้ฮะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะฮะแบงค์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับรายการบินกินเฮได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:45 ถึง 8:00 ครับทางช่อง TNN ช่อง16ครับแบงค์และพี่อ้อยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบินกินเฮ